สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติศิลปินนักแสดงหญิงจากเกาหลีใต้คิมเซจองหรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักเขาในฐานะผู้ชนะอันดับ2ในรายการโชว์ชื่อดัง Produce 101และอดีตสมาชิกวง IOI และวงคูกุดันก่อนที่เธอจะมาเป็นศิลปินเดี่ยวและนักแสดงเซจองเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมพ.ศ. 2539ปัจจุบันเธออายุ25ปีสูง164เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมและเธอมีกรุ๊ปเลือด AB เซจองศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสตรีฮันยางสาขาการดนตรีเซจองเดบิวต์ในฐานะศิลปินในปีพ.ศ. 2559ในวง IOI และวงคูกุดันและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงในปีพ.ศ. 2560ในซีรีส์เรื่องสคูล2017ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน KBS Drama Award ครั้งที่31และเธอยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ร่วมกับคูกูดันวงของเธออีกด้วยหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานซีรีส์ให้ติดตามกันในเรื่อง I Wanna Hear Your Song ในปีพ.ศ. 2561และในปีพ.ศ. 2563ในซีรีส์เรื่องThe Uncandy Counter และปัจจุบันในปีพ.ศ. 2565เซจองกำลังจะมีผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ให้แฟนๆได้ติดตามกันในเรื่อง Business Proposal และนี่เป็นประวัติเพียงส่วนหนึ่งของคิมเซจองเท่านั้นนะคะเซจองเป็นนักร้องนักแสดงที่มีความสามารถด้วยน้ำเสียงการร้องเพลงของเธอและการแสดงได้หลายบทบาททำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นสุดท้ายนี้อยากจะฝากแฟนคลับของคิมเซจองติดตามผลงานต่างๆที่จะมีขึ้นในภายภาคหน้าด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ